This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่พบกับเราสองคนค่ะคุณจิตรินเมฆเหลืองแล้วก็ดิฉันรัศมีมณีนินนะคะสวัสดีครับพี่หมีครับสวัสดีคุณจิตเรียนสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะที่ฟังอยู่ทุกที่ทั่วไทยทั่วโลกทักทายแบบปูพรมไปเลยค่ะสบายดีนะคะสบายดีครับผมขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะตอนนี้โควิดนี่กำลังโอ้โหแบบดุเดือดจริงๆก็ดุเดือดมานานแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่หายเดือดสักทีใช่แล้วยังเดือดอยู่เรื่อยๆแล้วก็วันนี้ครับวันแม่แห่งชาติครับผมค่ะทุกคนอยู่บ้านกับแม่กันหรือเปล่าครับผมอาจจะไม่ได้อยู่บ้านกับแม่อาจจะพาแม่ไปกินข้าวนอกบ้านใช่ไหมหรือบางคนอยู่ต่างจังหวัดอยู่กรุงเทพก็โทรไปบอกรักแม่กันด้วยนะครับโทรไป Happy Mother Day อันนี้อาจจะดูดัดจริตไปเล็กน้อย แม่บอกอะไรเนี่ยอะไรของแกเนี่ย ไม่ได้พาแม่ไปกินข้าวก็ให้ตังแม่นี่แม่ก็จะแฮปปี้มากเลยนะคะแม่ยิ้มแก้มปรีใช่ค่ะโดยเฉพาะลูกหลานที่ทำงานทำการแล้วนะคะนึกไม่ออกว่าจะซื้ออะไรให้แม่นี่ก็เนี่ยค่ะให้ค่าขนมแม่นะคะให้แม่ไปซื้อเองแล้วกันให้แม่ไปซื้อเองหรือบางทีแม่เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยชอบซื้ออะไรหรอกนะแม่เขาก็จะชอบเก็บเอาไว้แล้วเดี๋ยวก็เอามาซื้อให้กับลูกๆหลานนั่นแหละใช่เพียงแต่ว่าแม่ก็จะมีความสุขในการที่แบบได้ซื้อได้ให้คิดถึงเราใช่ก็ขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกๆคนนะคะหรือว่าของขวัญที่ดีอย่างหนึ่งก็คือชวนแม่มาฟังห้องสมุดหลังไมค์ค่ะครับผมบอกแม่เลยนะคะตอนนี้มีเรื่องที่แม่คุ้นเคยแน่นอนก็คือเรื่องเป่าบุญจินแม่ต้องรู้จักแน่ๆเลยค่ะอย่างน้อยแม่ต้องเคยดูสักครั้งแหละครับอย่างน้อยๆนะสักครั้งหนึ่งใช่หรือไม่ก็อาจจะมากกว่า1ครั้งนะแม่นี่อาจจะผ่านมาหลายเวอร์ชันแล้วด้วยนะคะสำหรับเป่าบุญจินครับผมเจอจันเจ้ามาไม่รู้กี่คนต่อกี่คนแล้ววันนี้นะคะก็เป็นตอนที่3ค่ะของหนังสือเป่ากงชุด4ชีวิตเป่าบุญจินนะคะจากการเขียนเรียบเรียงของกาญจนคพันธ์หรือว่าคุณวิจิตรมาตราจากการจัดพิมพ์ของสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กส์นะคะเป็นเหมือนกับนิยายอิงประวัติศาสตร์เล่าเรื่องชีวิตของเป่าบุญจินเป่าบุญจินซึ่งเป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงนะคะมีจริงค่ะแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยก็มีการผสมผสานกับจินตนาการเป็นลักษณะของเรื่องเล่าที่มีเขาความเป็นจริงแล้วก็บวกเข้ากับบริบทเหตุการณ์ของข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์จีนนะคะมีเรื่องของแผ่นดินต้าซ้องมีเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์คือฮ่องเต้ของจีนแต่ละพระองค์เนี่ยก็เหน็ดเหนื่อยในการที่จะต้องทำประเทศให้เป็นหนึ่งเดียวคือรวบรวมแว่นแคว้นต่างที่เป็นอิสระให้รวมเข้ามาเป็นหนึ่งเป็นพันธกิจหลักของฮ่องเต้หลายยุคหลายสมัยแล้วก็ประมาณจับปูใส่กระด้งมากนะคะนั้นเพราะว่าแต่ละแว่นแต่ละแคว้นเนี่ยพอมีโอกาสเขาก็อยากเป็นอิสระใช่เพราะอยากเป็นอิสระคนที่แข็งแรงกว่าก็จะต้องส่งคนไปจัดการปราบปรามเอาเข้ามาอยู่ในอำนาจครับจนกระทั่งแผ่นดินจีนนี่มีอาณาบริเวณที่กว้างใหญ่ไพศาลเหมือนอย่างในปัจจุบันใช่ใหญ่มากนะคะแต่จีนมีความหลากหลายมากเพราะประเทศเขากว้างมากเลยนะพี่กว้างมากคือเขาไม่ได้มีเชื้อชาติเดียวครับไม่เหมือนกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่จิ๋วเดียวแล้วคนเนี่ยก็จะเป็นคนญี่ปุ่นญี่ปุ่นกันเหมือนหน้าตาคล้ายๆกันทั้งประเทศเลยใช่ครับมีลักษณะแนวคิดค่านิยมวิธีคิดเนี่ยจะเป็นแบบเดียวหรือว่าเกาหลีใต้ครับก็แบบเดียวกันแต่จีนนี่มีความหลากหลายสูงมากนะคะครับตอนนี้ก็มาถึงตอนที่ทางด้านของเมืองหลิวคิวก๊กซึ่งเคยเป็นคล้ายๆกับเคยอยู่ใต้อำนาจของแผ่นดินซองอยากที่จะเป็นอิสระแล้วก็ไม่ได้อยากที่จะเป็นอิสระอย่างเดียวอยากที่จะจัดการต้าซองด้วยเหมือนอยากเป็นใหญ่อยากเป็นใหญ่มักใหญ่ไฟสูงในมุมมองของต้าซองก็จะมีความรู้สึกว่าเจ้าหุยปิดเองเนี่ยมักใหญ่ไฝ่สูงกระด้างกระเดื่องครับแต่ในมุมของหุยปิดเองแล้วก็คักกิมเหล่งใช่ไหมครับก็อาจจะมีความรู้สึกว่านี่แหละเป็นหนทางของการที่เราจะมีอิสรภาพแล้วก็เป็นใหญ่ได้บ้าง
หลังจากที่เราเนี่ยต้องอยู่ในอำนาจของต้าซ้องมานานแล้วประมาณว่าถ้าเราไม่ตีมันมันก็มาตีเราเราก็จะต้องอยู่อย่างนี้ครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยเหมือนต้าซ้องเขาก็ไม่ได้ทำอะไรนะใช่ก็แค่ให้อยู่คล้ายๆกับว่ายอมรับในอำนาจฉันว่าเธออยู่ในอำนาจฉันฉันก็ไม่ได้ทำอะไรเธอเธอก็อยู่ของเธอไปแต่เหมือนไม่พอใจแต่มันไม่เท่ไงอ๋อมันไม่เท่มันเป็นลูกน้องเขาเป็นลูกน้องเขาฉันต้องอยู่ใต้อานัตของเธอฉันต้องไปเปิดบริษัทใหม่และฉันต้องจัดการเธอด้วยประเด็นอยู่ตรงนี้ฉันต้องจัดการเธอเพราะถ้าเกิดว่าฉันไปเปิดบริษัทใหม่เนี่ยเธอคงไม่ยอมครับฉันก็ต้องจัดการเธอก่อนแล้วก็ตอนนี้ทางฝ่ายของเมืองหลิวคิวก๊กซึ่งเป็นผู้บุกรุกใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นผู้บุกรุกที่คิดแผนยั่วโทสะให้ทางพระเจ้าซองจินจงเนี่ยโกรธเพื่อที่จะยกทัพเข้ามาตีเมืองตัวเองเป็นผู้บุกรุกที่ตั้งรับที่ตั้งรับแล้วก็ยั่วให้อีกฝ่ายเนี่ยเป็นฝ่ายบุกรุกเพื่อที่ว่าทางตัวเองเนี่ยจะได้ไม่ต้องเสียกำลังยกทัพไปบุกรุกแล้วก็มีความชอบธรรมในการเข้าตีด้วยก็ยกทัพมาเองนี่นะโอ้ร้ายมากๆก็ยั่วซะแล้วก็ยั่วขึ้นด้วยครับค่ะตอนนี้มาถึงด่านกิมชากวนหมายถึงว่าทหารของพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้ที่นำโดยเอียซาก็สามารถที่จะยึดด่านแรกคือกิมซากวนได้สำเร็จแต่ว่าด่านไม่ได้มีเพียงแค่ด่านเดียวมันยังมีอีกหลายด่านนะคะต่อไปจะเป็นด่านที่ชื่อว่าเงื่อนห่วยกวนดูสิว่าทางฝ่ายของพระเจ้าซองจินจงนะคะซึ่งภายใต้การนำของ อะไรนะกอหลิมกอหลิมแล้วก็เต็กหวนกอหลิมเป็นแม่ทัพใหญ่แล้วก็เต็กหวนเป็นแม่ทัพรองแล้วก็มีเอียแซเป็นคล้ายๆกับหัวหมู่ทะลวงฟันเนี่ยนะคะจะสามารถจัดการเก็บบรรดาพวกด่านเป็นแบบการสะสมแต้มก่อนที่จะไปเจอกับทัพใหญ่ได้หรือไม่พวกมันช้อปปิ้งเลยอันนี้สะสมแต้มไปก่อนนะคะครับแต่ก็เป็นแต้มที่ก็ไม่ง่ายล่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปฟังกันต่อเลยค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินมาถึงด่านที่ชื่อว่าเงื่อนห่วยกวนค่ะหลังจากที่ผ่านด่านแรกคือกิมซากวนมาเรียบร้อยแล้วข้างฝ่ายทหารฮวนที่แตกหนีมาจากด่านกิมซากวนครั้นไปถึงด่านเงื่อนห่วยกวนก็ไปแจ้งข่าวที่นุ่ยเจงซึ่งเป็นคนรักษาด่านกิมซากวนถูกเอียแซฆ่าตายก็ต้องรีบไปบอกกับนายด่านนะคะนายด่านที่ชื่อว่าเล่าแซเนี่ยขออภัยเล่าแชเป็นนายด่านที่คุมด่านงื่นห่วยกวนคนนี้เป็นคนรูปร่างสูงใหญ่เช่นกันนะคะลักษณะดุร้ายแล้วก็เป็นคนที่มีฝีมือเข้มแข็งมีกำลังกล้าหาญอายุประมาณ40เศษค่ะใช้ขวานเป็นอาวุธโหน่ากลัวมากนะคะใช้ขวานเป็นอาวุธตั้งแต่ได้ข่าวว่ากองทัพแผ่นดินซองยกมาติดด่านกิมซากวนก็มีการติดตามข่าวคราวอยู่เสมอมีได้ขาดค่ะครั้นเล่าแชได้ทราบว่านุ่ยเจงซึ่งเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะตายซะแล้วเล่าแชก็โกรธมากเฮ้ยไอ้พวกทหารแผ่นดินซองบังอาจฆ่านุ่ยเจงเพื่อเราตายและยังจะยกทัพมาตีด่าเราอีกเหรอดีเลยให้มันเร่งยกกันมาเถอะเราจะฆ่าเสียไม่เหลือรอดแม้แต่คนเดียวเลยว่าแล้วก็สั่งทหารให้ขึ้นประจำการรักษาหน้าที่เชิงเทินเอาไว้โดยกวดขันส่วนทั้งฝ่ายกอหลิมเต็กงวนพอยกทัพมาใกล้จะถึงด่านงื่นห่วยกวนก็ให้ตั้งค่ายห่างจากด่านประมาณ10ลี้ตอนนั้นบังเอิญกอหลิมซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่ไม่สบายป่วยเป็นไข้เต็กหงวนซึ่งเป็นแม่ทัพรองก็ออกว่าการแทนแล้วก็ทหารกองจ่ายเสบียงก็มีการเข้ามาแจ้งข่าวบอกว่าตอนนี้เสบียงอาหารจวนจะหมดแล้วยังพอมีจ่ายได้อีกไม่ถึง30วันเสบียงนี่ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญมากกองทัพเดินด้วยท้องเต็กหงวนได้ฟังดังนั้นก็ร้อนใจให้ทหารไปตามตัวชิงเหียนซึ่งเป็นแม่กองเสบียงมาถามว่านี่ท่านเป็นแม่กองเสบียงไม่ดูแลการงานให้รอบคอบบัดนี้เสบียงอาหารจวนหมด
หตุใดจึงไม่บอกให้เรารู้เสียแต่เนิ่นๆแต่ชิงเหียนได้เป็นคนเย่อหยิ่งเห็นเต็กงวนซึ่งมียศศักดิ์เสมอกันกับตัวตั้งกระทู้ถามต่อหน้าขุนนางเช่นนั้นก็มีความอายแต่ก็นึกโกรธอยู่ในใจก็เลยแกล้งต่อไปว่าก็เสบียงอาหารยังพอจ่ายอีก30วันจะว่าหมดได้ยังไงฮะท่านไม่เคยเป็นแม่ทัพจึงไม่เข้าใจการแต่งวนได้ฟังก็โกรธก็บอกว่าเสบียงพอใช้เพียงแต่30วันยังจะพูดว่าไม่จวนหมดอีกหรือยังไรตัวเจ้าเนี่ยไม่คิดถึงเวลาต้องไปแล้วกลับมาบ้างหรือไงฮะชิงเหียนก็เลยบอกว่าข้อนี้แหละที่แสดงว่าเต็กงวนเนี่ยไม่เข้าใจเพราะว่าเต็กงวนเพิ่งจะได้ขึ้นเป็นแม่ทัพชิงเหียนบอกว่าเสบียงซึ่งจะเกณฑ์เอาได้ตามหัวเมืองชายแดนเหล่านี้ใช้เวลาไม่ถึง10วันก็เรียบร้อยแล้วคือหมายถึงว่าตอนนี้มีเสบียงกินไปได้30วันแต่ภายใน30วันเนี่ยก็สามารถที่จะไปเอาเสบียงตามหัวเมืองชายแดนคือไปหาเอาข้างหน้าสัก10วันก็หาได้แล้วมีเวลาถมเถไปเต็กงวนเห็นชิงเหียนเถียงแบบดึงดันก็เลยบอกว่าเฮ้ยข้าจะไม่พูดกับเจ้าให้เสียเวลาต่อไปเจ้าจงเร่งไปเกณฑ์เสบียงมาให้ได้ภายใน10วันอย่างที่จะว่ากันแล้วกันถ้าไม่ทันนะข้าจะลงโทษตัวเจ้าตามอาญาศึกชิงเหียนจะพูดโต้ตอบต่อไปอีกก็ไม่โอเคละก็กลับออกมาเกณฑ์ทหารยกไปพอเดินทางไปก็รู้สึกแหมแค้นเต็กงวนเหลือเกินไม่พอใจนึกในใจว่าเต็กงวนคนนี้ตอนที่อยู่ในเมืองหลวงเนี่ยก็ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่แล้วถ้าเทียบกันตามยศศักดิ์ก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยแต่ตอนนี้เต็กงวนขึ้นเป็นแม่ทัพก็มาแกล้งใช้อำนาจข่มขี่ทำให้ชิงเหียนได้รับความอับอายต่อหน้าคนทั้งปวงครั้งนี้มันบังคับให้เรากลับภายใน10วันก็เท่ากับว่ามันคอยจับผิดเราอยู่จำจะแกล้งหน่วงเวลาให้เกินกำหนดแล้วจึงกลับลองดีกับมันสักครั้งวันหน้ายังไอ้เต็กหัวเนี่ยจะทำอะไรเราได้ชิงเหียนยิ่งคิดยิ่งแค้นเร่งทหารให้เดินทางโดยเร็วพอชิงเหียนออกไปแล้วเต็กงวนก็หันมาถามนายทหารทั้งปวงว่าเอาละผู้ใดจะอาสาตีตำบลนี้บ้างพูดยังไม่ทันจะขาดคำก็มีนายทหารเอกคนหนึ่งชื่อว่าอื้อตักตรงเข้ามาคำนับแล้วก็บอกว่าจะขออาสาออกไปเองเต็กงวนก็อนุญาตให้ไปอื้อตักก็ขึ้นมาคุมทหารยกทัพออกไปแล้วก็ส่งทหารไปร้องท้าทายอยู่หน้าด่านทหารฝ่ายฮวนก็รีบนำข้อความไปแจ้งแก่เล่าชาเล่าชาก็โกรธสั่งให้ทหารผูกม้าไว้ทันใดนั้นก็มีนายทหารฮวนคนหนึ่งชื่อว่างูกิมบอกว่าท่านจะฆ่าไก่ตัวหนึ่งหาควรต้องเอามีดฆ่ากระบือไปใช้ไหมข้าพเจ้าจะอาสาออกไปจับนายทหารข้าศึกมาให้เองเหล่าชายเห็นทหารของตนรับอาสาก็อนุญาตงูกิมก็ขึ้นม้าพาทหารออกจากด่านมาเจอกับอื้อตักสองคนเจอกันยังไม่ทันจะถามชื่อถามซ่าต่างก็ขับม้าตรงเข้าสู้รบกันเป็นสามารถในขณะที่สู้กันข้างฝ่ายของงูกิมทานกำลังอื้อตักไม่ไหวก็ขับม้าหนีอื้อตักก็ขับม้าตามแล้วก็ร้องตะวาดเฮ้ยเจ้านะจะหนีไปไหนฮะพอตามทันอื้อตักก็ยกงาวขึ้นฟันถูกไหล่ของงูกิมผ่านแล้งตลอดหลังอื้อกิมก็ตกจากหลังม้าขาดใจตายอือตักรีบขับม้าตรงเข้าไปแล้วก็ตัดเอาศีรษะงูกิมเป็นหลักฐานเก็บเอาไว้ได้จากนั้นก็ไล่ฆ่าฟันทหารหวนล้มตายเป็นอันมากที่เหลือตายก็พากันหนีกลับเข้าด่านทั้งสิ้นทหารแผ่นดินซอง
ไล่ติดตามเข้าไปจนถึงเชิงกำแพงทหารฮวนซึ่งรักษาหน้าที่เชิงเทินก็สาดกรวดทรายแล้วก็ทุ่มก้อนหินใหญ่น้อยลงมาราวกับหาฝนอือตักเห็นว่าจะเข้าหักเอาด่านคงไม่ไหวก็คุมทหารกลับค่ายเอาศีรษะงูกิมมอบให้กับเต็กงวนเต็กงวนก็ดีใจอย่างน้อยก็สามารถที่จะฆ่าแม่ทัพได้เต็กงวนก็สั่งให้จดบัญชีความชอบของอือตักครั้งนี้ไว้แล้วปูนบำเหน็จรางวัลให้กับทหารทั้งปวงตามสมควรข้างฝ่ายเล่าชาซึ่งเป็นนายด่านพอรู้ว่างูกิมตายก็มีความโกรธแค้นเป็นกำลังช่วยอาวุธขึ้นม้าคุมทหารออกจากด่านในทันใดพอมาถึงก็ให้ทหารร้องด่าท้าทายอยู่หน้าค่ายทหารรักษาค่ายฝ่ายแผ่นดินซองก็นำความเข้าไปแจ้งกับเต็กงวนซึ่งอยู่ด้านในเต็กงวนยังไม่ออกมาเองแต่ถามนายทหารทั้งปวงว่าเอาละผู้ใดจะรับอาสาออกไปสู้กับทหารฮวนได้บ้างคราวนี้เป็นขุนนางชื่อว่าม้าหุยเป็นนายทหารตำแหน่งสิวปีรับอาสาเต็กงวนก็อนุญาตม้าหุยถือง้าวขึ้นม้าแล้วก็คุมทหารยกออกมาจากค่ายพอออกมาก็เจอเล่าชาซึ่งกำลังโกรธเล่าชาก็กำลังร้องด่าท้าทายม้าหุยก็ขับม้าตรงเข้าไปร้องตวาดฮะเจ้านี่บังอาจมากนะกล่าวคำหยาบคายที่นี่เนี่ยไม่รู้จักความตายหรือยังไงฮะถ้าทางว่าเล่าแชร์นี่จะอารมณ์เสียมากในการที่สูญเสียทหารเอกที่ชื่อว่างูกิมไปเมื่อสักครู่นี้ก็ประมาณว่าด่าตลอดเลยด่ากราดมาหุยก็ถามเล่าแชร์ได้ฟังก็เลยยิ่งโกรธหนักเข้าไปอีกยกขวานขึ้นฟันเต็มกำลังข้างฝ่ายม้าหุยก็ยกง้ารับไว้สองคนก็ต่อสู้กันอยู่หลายเพลงม้าหุยยกง้าขึ้นรับไว้สองนายก็ต่อสู้กันอยู่หลายเพลงข้างฝ่ายเล่าแชร์นั้นเป็นคนที่มีกำลังเข้มแข็งมากคือใช้ขวานเป็นอาวุธนี่ก็ต้องแข็งแรงมากทีเดียวล่ะม้าหุยยกงาขึ้นรับขวานทีไรก็ให้รู้สึกมึนชาไปหมดทั้งตัวแต่ก็มุมานะสู้รบต้านทานได้ถึง10เพลงเศษจากนั้นม้าหุยก็หมดกำลังขยับจะชักม้าหนีเล่าแชร์ได้ทีฟันด้วยขวานถูกกลางตัวของม้าหุยขาดออกเป็น2ท่อนไม่เหลือตายคาที่คราวนี้เป็นทีของทหารแผ่นดินเป็นทีของทหารเมืองหลิวคิวก๊กบ้างที่ได้รับชัยชนะทหารแผ่นดินซองเห็นนายตายก็ตกใจพากันแตกหนีกลับเข้าค่ายแล้วก็นำความไปแจ้งแก่เต็กงวนเต็กงวนได้ฟังก็โกรธช่วยได้อาวุธขึ้นหลังม้าคุมทหารออกมาในทันใดพอออกมาก็เจอเล่าแชร์เนี่ยกำลังร้องด่าท้าทายอยู่หน้าค่ายพอดีพอเล่าแชร์เห็นทหารแผ่นดินซองขับม้าคุมทหารออกมาคนหนึ่งดูจากลักษณะท่าทีผึ่งผายมีสง่าเล่าแชร์ก็ร้องถามไปว่าเฮ้ยไอ้ทหารที่ออกมาใหม่เนี่ยชื่ออะไรให้เร่งบอกมาโดยเร็วจะได้รีบตามไปให้ท่านเพื่อนของเจ้ายังเมืองผีเต็กหวนได้ฟังก็ร้องตอบเราชื่อเต็กหวนแม่ทัพแผ่นดินซองถ้าเจ้ายังรักชีวิตของเจ้าอยู่จงลงจากหลังม้ามาคำนับเราเสียโดยดีเถอะเราแชร์ได้ฟังก็โกรธไม่ยอมสละยกขวานขึ้นฟันไปตรงหน้าเต็กหวนยกงาขึ้นรับไว้สองคนต่อสู้กันเป็นสามารถเสียงม้าล่อแล้วก็กรองรบดังสนั่นวันไหวไพรพลทั้งสองฝ่ายก็ตรงเข้ารบพุ่งกันเป็นตะลุมบอนล้มตายลงทั้งสองฝ่าย
เต็กหวนกับเล่าชาสู้รบกันอยู่จนเกือบค่ำก็ยังไม่แพ้ชนะเต็กหวนก็เลยร้องบอกกับเล่าชาว่าโอ้ยวันนี้เกือบค่ำแล้วเราต้องพักผ่อนซะก่อนพรุ่งนี้จึงค่อยออกมาสู้รบกันใหม่เราชายเห็นเต็กหวนมีฝีมือเข้มแข็งจะเอาชนะโดยเร็วไม่ได้แล้วก็เลยบอกว่าฮะดีเหมือนกันวันนี้เราจะยกเว้นให้เจ้ามีชีวิตยืดยาวไปอีกสักคืนหนึ่งพรุ่งนี้จะออกมาตัดศีรษะเจ้าให้จงได้จากนั้นก็คุมทหารกลับเข้าด่านเต็กหวนก็คุมทหารกลับเข้าค่ายในใจก็มีความวิตกว่าทหารหวนคนนี้มีฝีมือกล้าแข็งนักเมื่อใดเล่าจึงจะปราบเมืองหลิวคิวก๊กให้เรียบร้อยได้แสดงว่าเล่าชายนี่เก่งจริงๆกำลังแรงกำลังมากแล้วก็มีฝีมือที่เข้มแข็งคืนวันนั้นเต็กหวนก็สั่งทหารให้เอาใจใส่คอยตรวจตราดูแลค่ายเกรงว่าทหารหวนเนี่ยอาจจะลอบมาปล้นค่ายแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอรุ่งขึ้นกอหลิมแม่ทัพใหญ่ที่หายป่วยเป็นปกติแล้วก็ออกมานั่งอย่างที่ว่าการบรรดานายทัพนายกองเข้ามาประชุมพร้อมหน้ากอหลิมก็ปรึกษานายทัพนายกองทั้งปวงว่าเฮ้ยเล่าแชร์คนนี้มีฝีมือเข้มแข็งนักข้าทหารเอกของเราเส้นคนหนึ่งเต็กหงวนสู้รบอยู่วันยันค่ำก็ยังเอาชนะไม่ได้เลยเราเนี่ยมีความวิตกนัดท่านทั้งหลายคิดเห็นอุบายอย่างไรถึงจะเอาชนะข้าศึกได้บ้างเนี่ยห่วมตงเอียนก็บอกกับกอหลิมว่าเล่าชาคนนี้ถึงแม้จะมีฝีมือเข้มแข็งก็จริงแต่จุดอ่อนคือเป็นคนไร้สติปัญญาคือเป็นคนไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นักห่วมตงเอี่ยมมองเห็นว่าข้าเห็นอุบายที่จะจับตัวเล่าแช่ได้ยานึงแล้วคือห่างจากที่หนีไปหนทางประมาณ10ลี้มีภูเขาอยู่ลูกนึงชื่อกี่ป่าซัวสองข้างทางเนี่ยมีป่าไม้เข้าไปลึกพอจะเป็นที่ส่งทหารไว้ได้ท่านจงจัดทหารเก่าทันสักพันหนึ่งลอบยกไปซุ่มไว้ที่นั่นก่อนแล้วจึงให้นายทหารออกรบล่อเหล่าแช่ให้ไหลไปทางนั้นถ้าข้าศึกหลงกลถลำเข้าไปแล้วก็จงให้ทหารระดมยิงเก่าทันออกมาฆ่าเสียให้ตายก็หลิมเต็กหวนได้ฟังดังนั้นก็เห็นด้วยเรียกหลีปิดเลียดเข้ามามอบทหารเก่าทันให้พันหนึ่งสั่งให้ยกไปซุ่มรออยู่ในป่าก่อนคือก็ทำตามคำแนะนำของห่วมตงเอี่ยมลีปิดเลียดเมื่อได้รับคำสั่งก็ออกมาคุมทหารยกทัพไปจัดการตามที่ได้รับมอบหมายครั้นแล้วกอหลิมก็เรียกเทียเกียวเข้ามาสั่งว่าให้คุมทหาร 1,000 ยกไปซุ่มอยู่ในป่าไม้ชายเขาคอยดูว่าถ้าข้าศึกไล่ถลำเข้าไปในซอกเขาแล้วก็ให้เทียเกี่ยวเนี่ยคุมทหารออกมาปิดต้นทางอย่าให้ข้าศึกหนีออกมาได้เทียเกี่ยวรับคำสั่งก็รีบคุมทหารยกออกไปอีกพวกหนึ่งจากนั้นกอหลิมก็เรียกเฮงเจียงเตียวเหม็งโง่เอียงทหาร3นายออกมาสั่งให้คุมทหารออกไปท้าทายเล่าแชแล้วก็สร้างทำเป็นเสียทีแล้วก็ล่อให้ไล่เข้าไปในซอกเขาที่ได้ตระเตรียมเก่าทันซุ่มรอเอาไว้ให้จงได้เฮงเจียงเตียวเหม็งโง่เอียงก็รับคำสั่งแล้วก็รีบออกมาคุมทหารยกทัพออกไปร้องท้าทายอยู่หน้าด่านทหารฮวนเห็นดังนั้นก็รีบนำข้อความไปแจ้งข้างในทหารฮวนเห็นดังนั้นก็รีบนำข้อความไปแจ้งข้างในเล่าแชพอรู้ก็โกรธเล่าแชนี่ท่าทางว่าจะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้ยั่วไม่ได้
เหล่าชาก็จัดแจงใส่เกราะขึ้นม้าคุมทหารยกออกจากด่านมาทันทีพอเห็นนายทหารแผ่นดินซองคนหนึ่งยืนอยู่หน้าทหารเหล่าชาก็ร้องตะวาดออกไปทันทีเฮ้ยเจ้าชื่อแซ่ใดฮะจึงมึงอาบมาท้ารบเราเนี่ยเฮงเจียงก็ร้องบอกว่าเราชื่อเฮงเจียงเป็นนายทหารเอกแผ่นดินซองวันนี้ออกมาหมายจะเอาชีวิตเจ้าไปพอเล่าชายได้ฟังเฮงเจียงตอบมาอย่างนั้นก็ยิ่งโกรธหนักเข้าไปอีกร้องตะวาดว่าฮะแค่เต็กหงวนนายของเจ้ายังทำอะไรข้าไม่ได้เลยนับประสาอะไรกับเจ้าฮะออกมาก็ตายเปล่าเท่านั้นแหละนี่เจ้าจงเล่งกลับไปบอกให้เต็กหงวนเนี่ยมาสู้กับข้าซะโดยดีเถอะเฮ้ยจะต้องให้ร้อนถึงเต็กหงวนทำไมแค่เสมออย่างข้าเนี่ยเจ้าก็สู้ไม่ได้แล้วก็มีการร้องท้าทายเพิ่มเข้าไปอีกเหมือนกับเพิ่มเชื้อเพลิงความโกรธให้กับเล่าชาพอพูดจบก็ยกงาวขึ้นฟันเล่าชายกขวานขึ้นรับทั้งสองคนคือเฮงเจียงกับเล่าชาก็สู้รบกันได้หลายสิบเพลงแต่แน่นอนว่าในเชิงฝีมือแล้วก็พละกำลังเฮงเจียงไม่สามารถที่จะรับมือกับเล่าแชร์ได้นานแน่ๆเพราะขนาดเต็กหงวนนี่ยังไม่รอดเลยเฮงเจียงก็คงรู้อยู่แก่ใจแต่เพียงแต่ว่าก็สู้ไปเพื่อที่จะซื้อเวลาแล้วก็ล่อลวงจากนั้นพอทานกำลังไม่ไหวเฮงเจียงก็ขับม้าหนีเล่าแชร์ก็ขับมาไล่ตามเฮงเจียงชักม้าหันกลับมาสู้รบไม่ทันจะถึงเพลงก็หนีต่อไปอีกเล่าแชร์ก็โกรธแล้วก็ไล่ตามต่อไปขณะนั้นเตียวเหม็งก็ขับม้ามาขวางหน้าเล่าชาไว้เล่าชายกขวานใหญ่ขึ้นฟันเตียวเหม็งยกกระบองขึ้นรับเฮงเจียงก็ขับม้าหวนกลับมาฟันด้วยงาวเล่าชาก็ปัดด้วยขวานใหญ่สามนายสู้รบกันอยู่พักหนึ่งเฮงเจียงเตียวเหม็งก็ขับม้าหนีแล้วก็ล่อเล่าชาให้ไล่ต่อไปอีกคือสู้ไปหนีไปโดยมีเป้าหมายอยู่ที่จุดซึ่งมีทหารพร้อมเกาทันเนี่ยรออยู่ตามแผนบรรยากาศแหมก็กำลังตื่นเต้นตึงเครียดเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนกันละกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อว่าจะเป็นไปตามแผนที่ทางด้านของแผ่นดินซองเนี่ยได้กะเกณฑ์เอาไว้หรือไม่เล่าแชร์ดูเหมือนว่าจะรู้ไม่ทันนะคะเพราะเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แต่ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินโอ้สู้รบกันมานานเหนื่อยเหลือเกินครับโอ้พักกันหน่อยก็แล้วกันนะดูเดือดเลือดพร่านตั้งแต่เปิดหัวมานี่บู๊กันอย่างเดียวเลยนี่คือเรื่องเป่าบุญจินนะคะครับผมยังย้ำเหมือนเดิมเป่ากงชุด4ชีวิตเป่าบุญจินค่ะครับผมตอนแรกผมแซวไปว่าเอ้ยเป่าบุญจินมาตอน4ตอน5แน่เลยอันนี้อาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้นะครับพี่ลุ้นไปด้วยกันนะคะครับจากการเขียนของกาญจนคพันธ์หรือว่าคุณวิจิตรมาตรานะคะตอนนี้อารมณ์เหมือนกับเราอยู่ในสมัยสามก๊กยังไงก็ไม่รู้นะใช่แล้วครับพี่สู้กันแบบสนั่นหวั่นไหวแล้วก็มีการชิงไหวชิงพริบครับจริงๆแล้วมันก็มีข้อคิดเหมือนกันนะเวลาที่อ่านเรื่องเกี่ยวกับศึกสงครามเนี่ยคือมันจะมีแง่มุมที่ทำให้เราได้เห็นมนุษย์เพราะว่าในการทำศึกมันก็คือเอาอะไรล่ะเอาชีวิตเป็นเดิมพันเอาชีวิตเป็นเดิมพันแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเอามาใช้ให้หมดเลยครับแล้วก็ในส่วนของเล่าชาเนี่ยจุดเด่นของเขาคือพละกำลังครับคนที่สามารถจะใช้ขวานเป็นอาวุธได้นี่มันต้องแข็งแรงมากๆเลยนะใช่ขี่ม้าถือขวานเนี่ยเออขวานนี่มันเป็นอาวุธที่มันมีน้ำหนักใช่ไหมครับแล้วมันหนักอ่ะมันต้องใช้แรงต้องใช้แรงโหแล้วจำได้ว่าตอนที่ฆ่าทหารเอกไปนี่สับฟันขาดเป็นสองท่อนมันจะโหดอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันก็มีข้อเสียเพราะว่ามนุษย์เราแต่ละคนมันก็จะมีข้อดีข้อเสียครับเล่าแชร์เนี่ยเหมือนกับเป็นคนที่เด่นในแง่ของพละกำลังอารมณ์ประมาณแบบเฮอร์คิวลิสอะไรประมาณนั้นไหมครับแต่ว่าคนที่มีแรงเยอะๆมีพลังเยอะๆ
แล้วก็อารมณ์ขึ้นง่ายๆบางทีก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการยั้งคิดครับเพราะอาจจะมีความคึกขนองมีความลำพองใจว่าใครๆก็สู้ตัวเองไม่ได้ฉันเนี่ยเก่งใครๆก็ต้องแพ้ฉันนี่มาทรงเตียวหุยเลยครับเนี่ยสายแรงสายแรงครับทีนี้บังเอิญว่ามีทหารอีกฝ่ายหนึ่งมองเห็นตรงนี้นะคะก็เลยต้องวางแผนแก้เกมกันนิดหน่อยล่อให้เข้าไปในเขาแล้วก็ยิงเกาทันเข้าไปคือถ้าเกิดว่าเจอข้าศึกแบบนี้เนี่ยการจะสู้แบบตัวต่อตัวนี่อันนี้ไม่ใช่วิธีที่ฉลาดนะครับมีโอกาสยากมากคงต้องใช้เล่ห์กลประมาณนั้นเลยนะคะก็มันก็จะมีข้อคิดแฝงอยู่เหมือนกันนะคะเป่าบุญจินจะออกมาตอนไหนคุณผู้ฟังลองเดาก่อนก็แล้วกันนะคะครับผมผมว่าตอนหน้าก็ยังไม่ออกครับพี่จะออกมาตอนไหนจะเกี่ยวข้องกับตัวละครยังไงมันจะยังไงไม่เป็นไรค่ะฟังตอนนี้เพลินๆไปก่อนก็แล้วกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการศึกสงครามครับฟังบทบู๊ไปก่อนแล้วก็ในบรรดาแพลตฟอร์มทั้งหลายของเราตอนนี้นะคะก็ยังคงมีเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มีเรื่องอื่นๆให้คุณได้เลือกฟังกันนะนอกเหนือจากเรื่องเป่าบุญจิ้นที่กำลังเล่าสดอยู่ตอนนี้แล้วเรื่องที่เพิ่งจบไปก็เอาใจสายเขาเรียกว่าอะไรนะสายฝอสายฝอครับพี่สายฝอนะคะใครชอบนี่น่าจะถูกใจค่ะจัดมาทั้งเทพนิยายกริมแล้วก็ต่อด้วยเทพนิยายแอนเดอร์เซนครับผมแล้วก็นอกจากนั้นยังมีอีกหลายสายนะของเรานี่มีเกือบทุกสายเลยค้นๆดูเถอะค่ะถ้าเป็นบุฟเฟ่ก็นานาชาติเลยครับพี่มากๆเลยค่ะแต่ถ้าเกิดต้องการเมนูที่หลากหลายอันนี้แนะนำให้เข้ามาที่เว็บไซต์ครับผมค่ะมีทั้งทางเว็บไซต์นะครับ www.thaipbspodcast.com แล้วก็มีทางแอปพลิเคชันนะครับ Thai PBS Podcast หรือว่าถ้าเป็นคนที่ฟังพอดแคสต์อยู่แล้วในแพลตฟอร์มอื่นก็มีให้บริการทั้ง Apple Podcast, Google Podcast, Podbean แล้วก็ Spotify นะครับผมแล้วก็ถ้าไม่เข้ามาในช่องทางนี้ยังมีทาง YouTube อีกครับเป็น YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับทางด้าน YouTube ก็อาจจะอัปเดตเรื่องเก่าๆที่เคยอ่านมาทยอยลงไปก่อนแล้วก็ถ้ามีช่วงเวลาเป็นช่วงหยุดยาวหรืออะไรพวกนี้ผมก็จะพยายามอัปเรื่องที่เป็นเรื่องพิเศษแถมไปให้นะครับเพื่อที่จะได้แบบว่าตอนเดินทางก็ฟังไปด้วยขากลับก็ฟังไปด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะครับผมแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ทักทายกันเข้ามาแล้วก็แจ้งผลการรับฟังเข้ามาที่เราอยากทราบก็คือคุณฟังจากแพลตฟอร์มไหนผลการรับฟังเป็นยังไงนะคะถ้าฟังจากแอปพลิเคชันก็รบกวนแจ้งชื่อของแอปพลิเคชันมาด้วยเช่นฟังจาก Spotify ฟังจาก Google Podcast หรือว่าฟังจาก Podbean นะครับก็ถ้าแจ้งมาเราก็จะได้ทราบข้อมูลมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนเรื่องของการเสนอแนะเรื่องใหม่ๆอันนี้ก็แจ้งมาได้โดยตลอดเลยคือเราเนี่ยไม่ได้เรียงตามลำดับนะคะว่าใครแจ้งมาก่อนหลังบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกันในการที่จะนำเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเล่าแจ้งมาได้เลยค่ะชอบเรื่องไหนนะคะเดี๋ยวเราจะได้มีสต็อกเอาไว้ว่านี่คือเรื่องที่คุณผู้ฟังเนี่ยอยากฟังครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็มารอลุ้นอีกทีว่าหวยจะออกที่เรื่องไหนนะคะใช่แล้วครับ ถ้างั้นเดี๋ยวเรากลับไปที่สนามรบกันเลยก็แล้วกันนะคะซึ่งตอนนี้เฮงเจียงเตียวเหม็งก็กำลังหนีพรางสู้พรางนะคะแล้วก็ล่อเล่าแชร์เนี่ยให้รุกไล่ไปยังจุดที่ได้ตระเตรียมเอาไว้ดูสิว่าจะเข้าทางไหมเล่าชายจะรู้ทันไหมไปต่อกันเลยค่ะฝ่ายโง่เอียงซึ่งซุ่มคอยท่าอยู่นั้นพอเห็นเฮ่งเจียงเตียวเหม็งอ่อนกำลังลงก็ขับม้าตรงเข้าไปขวางหน้าไว้เราแชร์ก็โกรธแค้นยิ่งนักตรงเข้าไปรุกไล่โง่เอียงแล้วก็ร้องตะวาดร้องด่าอย่างดูถูกฝีมือไอ้พวกทหารเลวเหล่านั้นน่ะพวกเจ้าอยากจะตายนะหรือไงฮะแต่โง่เอียงไม่ตอบตรงเข้ารบต้านทานไว้พักหนึ่งจากนั้นเฮ่งเจียงแล้วก็เตียวเหม็งก็ชักม้ากลับมาช่วยรบ
พอเสร็จแล้วก็ทำเป็นเสียทีแล้วก็ขับม้าหนีต่อไปอีกทำงานกันเป็นทีมช่วยกันเราแชร์ก็ร้องตะวาดเอ้ยไอ้พวกที่แพ้จะพากันหนีไปไหนเรายังไม่ลงม้ามาคำนับข่าอีกหรือไงฝั่งฝ่ายเฮงเจียงเตียวเหม่งโง่เอียงทหารสามนายก็สู้พรางหนีพรางมาจนถึงซอกเขาที่จัดเตรียมซุ่มทหารรอเอาไว้เหล่าแชร์นั้นกำลังโมโหเลือดขึ้นหน้าไม่รู้อุบายก็เร่งขับทหารติดตามเข้าไปในซอกเขาหมายใจจะฆ่าทหารแผ่นดินซองเสียให้ได้ฝ่ายเทียเกียวซึ่งซุ่มทหารรออยู่พอเห็นเหล่าแชร์ต้องอุบายเช่นนั้นมาแล้วนะคะก็ยกทหารออกมาปิดทางเอาไว้อย่างแน่นหนาหลีปิดเลียดพอเห็นได้ทีก็ร้องสั่งทหารให้ระดมยิงเกาทันออกไปราวกับหาฝนเหล่าชายเห็นดังนั้นก็ตกใจรู้ทันทีว่าหลงกลข้าศึกแล้วพยายามขับทหารตีหักออกมาทางปากช่องเขาข้างฝ่ายเทียเกียวก็ให้ทหารระดมยิงเกาทันกราดเอาไว้คือเข้าใจว่าคงจะยิงแบบปูพรมรอเอาไว้เลยทหารฮวนถูกเกาทันล้มตายลงกว่าครึ่งในขณะที่เล่าแชร์ก็ถูกเกาทันตามร่างกายหลายแห่งรู้สึกเสียใจยิ่งนักเล่าแชร์ก็คิดในใจว่าเฮ้ยตายแล้ววันนี้ความตายมาถึงเราแล้วแหละเราเป็นชายชาติทหารหาควรยอมตายด้วยอาวุธของข้าศึกไหมคิดดังนั้นเล่าแชร์ก็ชักกระบี่ออกมาแล้วก็เชือดคอฆ่าตัวตายทหารฮวนซึ่งติดอยู่ในที่ล้อมก็ถูกเกาทันตายสิ้นข้างฝ่ายหลีปิดเลียดกับนายทหารอีก4นายเห็นนายทหารฮวนตายไปหมดแล้วรวมไปถึงเล่าแชร์ผู้เป็นหัวหน้าก็ยกทหารกลับมาแจ้งแก่กอหลิมเต็กงวนให้ทราบทุกประการกอหลิมเต็กงวนได้ฟังก็ยินดีสั่งให้จดบัญชีความดีความชอบของฮวมตงเอียงผู้ออกอุบายกับนายทหารอีก5นายเอาไว้ครั้นปูนบำเหน็จรางวัลทหารทั้งปวงตามลำดับแล้วก็เตรียมทหารที่จะยกออกไปตีหักเอาค่ายด่านนะคะงื่นห้วยกวนในคืนวันนั้นพอตกกลางคืนกอหลิมก็สั่งประชุมแล้วก็สั่งให้เอียแชร์เป็นกองหน้ายกไปตีหักเอาด่านงื่นห้วยกวนก่อนกอหลิมกับนายทัพนายกองเป็นกองหนุนยกตามไปเป็นกองหลังเยชาก็ออกมาจัดทหารเตรียมไว้พอได้เวลา2ยามก็ยกทหารออกไปประชิดเชิงกำแพงสั่งให้ทหารเอาบันไดพาดกำแพงพากันโห่ร้องปีนป่ายขึ้นไปทหารหวนรักษาหน้าที่เชิงเทินมีเบาบางน้อยตัวพอได้ทราบว่านายตายก็คือเล่าแชร์ตายไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็หมดกำลังใจที่จะสู้รบทหารแผ่นดินซองก็เลยบุกรุกขึ้นไปได้จากนั้นก็ไล่ฆ่าฟันทหารที่รักษาเชิงเทินแตกกระจัดกระจายไปสิ้นแล้วก็ลงมาเปิดประตูรับกองทัพข้างนอกเข้าไปทหารหวนที่เหลือรอดอยู่ต่างก็ต้องยอมอ่อนน้อมยอมสวามิภักดิ์เอียแชร์ออกมาเชิญกอหลิมเต็กงวนแม่ทัพเข้าไปในด่านกอหลิมให้ออกประกาศแล้วก็เกลี้ยกล่อมราษฎรให้กลับเข้ามาอยู่ตามภูมิลำเนาของตนคือไม่ได้ฆ่าฟันราษฎรแต่ประการใดประมาณว่าให้ราษฎรเนี่ยกลับมาแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติไม่ต้องหนีไปไหนเมื่อจัดแจงการในด่านเรียบร้อยแล้วก็ให้จัดโต๊ะมาเลี้ยงดูกันเป็นที่รื่นเริงทั้งไพร่ทั้งนายในขณะนั้นนายทหารเฝ้าประตูก็เข้ามาแจ้งบอกว่าชิงเหียนซึ่งเป็นนายทหารที่คุมกองเสบียงแล้วก็ได้รับมอบหมายให้ไปเกณฑ์เสบียงตอนนี้ชิงเหียนเดินทางกลับมาถึงแล้วเต็กหงวนก็ให้หาตัวชิงเหียนเข้ามาอย่างที่ประชุมแล้วก็ถามชิงเหียนว่านี่ท่านรับอาสาออกไปเกณฑ์เสบียงจะให้ได้ภายใน10วันแต่เหตุอันใดหรือ
ท่านจึงมาช้าเกินกว่ากำหนดไปตั้ง5วันชิงเหียนก็เลยบอกว่าคือว่าข้าพเจ้ารับอาสาจะกลับให้ท่านใน10วันก็จริงแต่หนทางไปมาลำบากมากจะต้องช้าเกินกว่ากำหนดไป5วันขอให้ท่านเห็นความลำบากของข้าพเจ้าบ้างกอหลินได้ฟังก็เลยบอกว่าเสบียงอาหารนั้นเป็นกำลังสำคัญของกองทัพเป็นเจ้าหน้าที่ไม่เอาใจใส่ต่อราชการมัวแต่กลัวความลำบากอยู่แบบนี้จะได้หรืออย่างไรกอหลินบอกว่าให้แม่ทัพในกองทั้งปวงประชุมกันว่าจะจัดการลงโทษชิงเหียนตามบทอัยการศึกอย่างไรดีแม่ทัพในกองทั้งปวงประชุมแล้วก็มีการปรึกษาหารือกันก็ลงความเห็นว่าความผิดของชิงเหียนครั้งนี้หนักถึงขั้นประหารชีวิตอันนี้เป็นความเห็นของที่ประชุมไม่ใช่ของเต็กอวนหรือว่าไม่ใช่ของกอหลิมแต่เพียงคนเดียวชิงเหียนพอเห็นแม่ทัพนายกองทั้งปวงลงมติลงโทษตัวเองถึงประหารชีวิตก็ตกใจหน้าซีดทันทีคุกเข่าอ้อนวอนร้องขอชีวิตข้างฝ่ายเต็กงวนก็เอามือตบโต๊ะร้องตวาดฮะตัวเจ้าเนี่ยละเลยหน้าที่มาครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้ก็ยังไม่เอาใจใส่ต่อราชการอีกถ้าไม่ลงโทษเสียบ้างก็จะเป็นเยี่ยงอย่างกันสืบไปกอหลิมก็สั่งทหารให้คุมตัวชิงเหียนไปประหารชีวิตเสียที่หน้าค่ายแล้วกอหลิมก็ให้อึ้งกังรับหน้าที่แม่กองเสบียงแทนต่อไปแต่เรื่องไม่ได้จบเพียงแค่นี้เพราะว่ามีทหารคนสนิทของชิงเหียนมีความโกรธแค้นที่เห็นนายของตนถูกประหารชีวิตพอตกกลางคืนทหารคนนี้ก็ลอบหนีออกจากค่ายกลับไปที่เมืองเตียนเหลียนพอไปถึงบ้านก็เล่าความที่ชิงเหียนถูกประหารชีวิตตั้งแต่ต้นจนจบให้นางลิมสีซึ่งเป็นภรรยาของชิงเหียนทราบนางลิมสีได้ฟังก็ร้องไห้เศร้าโศกและก็คิดผูกใจเจ็บแค้นอาฆาตเต็กงวนนางลิมสีผู้นี้มีลูกกับชิงเหียนเป็นชาย2คนคนโตชื่อว่าชิงชิวอายุ3ขวบคนน้องชื่อว่าชิงหุนอายุ1ขวบส่วนฝ่ายกอหลิมก็พักทหารอยู่ในด่านเงื่นหวยกวนครบกำหนด3วันก็มีคำสั่งให้เอียชาคุมทหารรักษาด่านพอสมควรแล้วก็เดินกองทัพตรงไปยังด่านเง็กมึ่งกวนเหลือหนทางอีก5ลี้จะถึงด่านก็ตั้งค่ายข้างฝ่ายเกียนเหงซึ่งเป็นนายทหารผู้รักษาด่านเง็กมึ่งกวนของทางฝ่ายฮวนพอทราบว่าด่านกิมซ่ากวนเสียแก่กองทัพแผ่นดินซองและนุ้ยเจงก็ตายในที่รบเรียบร้อยแล้วเกียนเหงก็ตกใจก็แสดงว่าฝ่ายซองเนี่ยขยับเข้าใกล้มาทุกทีแล้วก็สามารถจะตีหักเอาด่านมาได้หมดเรียบร้อยละต่อมาอีก 4-5 วันก็มีม้าใช้เข้ามาแจ้งว่าด่านเงื่นหวยกวนเสียแก่ข้าศึกแล้วและเล่าแชร์ก็ตายในที่รบเวลานี้กองทัพเมืองเปียนเหลียนยกมาตั้งอยู่ห่างจากด่าน5ลี้แค่5ลี้เท่านั้นเกียนเหงพอรู้เช่นนั้นก็ตกใจจนขวัญหนีดีฝ่อสั่งทหารให้ขึ้นรักษาหน้าที่เชิงเทินเอาไว้โดยกวดขันแล้วก็นึกในใจว่าตายละด่านชั้นต้นเสียแก่ข้าศึกถึง2ตำบลแล้วที่ไหนเราจะรักษาตำบลนี้ไว้ได้เล่าข้าศึกยกกองทัพมาครั้งนี้มีกำลังเข้มแข็งนักจำเราจะต้องมีหนังสือไปบอกขอกำลังทัพให้ยกมาช่วยจึงจะควรคิดดังนั้นก็จัดแจงเขียนหนังสือมอบให้ทหารฮวนถือไปให้กับคักกิมเหล่งแม่ทัพใหญ่ที่ด่านเกียบไทยกวนทหารฮวนรับคำสั่งก็ออกมาขึ้นม้าแล้วก็ตรงไปยังด่านเกียรติไทยกวนโดยเร็ว
พอรุ่งเช้ากอลิมก็ออกมานั่งอย่างที่ว่าการประชุมแม่ทัพนายกองทั้งปวงเอาละผู้ใดจะรับอาสาออกไปสู้รบกับข้าศึกได้บ้างอ้วงบูยืนขึ้นแล้วก็ตอบว่าจะขออาสาไปเองกอลิมก็อนุญาตให้ไปอ้วงบูรับคำสั่งคุมทหารออกไปร้องท้าทายอยู่หน้าด่านทหารหวนพอมีคนมาร้องท้าทายก็รีบนำความเข้าไปแจ้งเกียนแห่งได้ทราบก็จัดแจงใส่เกราะถือทวนขึ้นมาแล้วก็คุมทหารเปิดประตูด่านออกมาเมื่อเจอกับอ้วงบูก็มีการเจรจากันเอ้นี่เจ้าเนี่ยชื่อแซ่ได้ฮะจงเร่งบอกมาโดยเร็วเราจะตัดเอาศีรษะไปเสียบไว้ดูเล่นที่หน้าด่านอ้วงบูได้ฟังดังนั้นก็ร้องตอบไปว่าเราชื่อว่าอ้วงบูเป็นนายทหารอยู่ในกองทัพแผ่นดินซองส่วนเจ้าชื่อแซ่ใดจงบอกมาให้ทราบบ้างเราก็จะได้เอาศีรษะของเจ้าไปคำนับทันแม่ทัพเกียนเหงก็แนะนำตัวบอกว่าชื่อเกียนเหงเป็นนายด่านเง็กมึ่งกวนจากนั้นก็ขับม้าตรงเข้าไปแล้วก็เอาทวนแทงคือเปิดฉากรบกันทันทีเกียนเหงกับอ้วงบูรบกันได้ประมาณ40เพลงข้างฝ่ายของอ้วงบูมีกำลังน้อยกว่าต้านทานฝีมือเกียนเหงไม่ไหวก็ชักม้าหนีเกียนเหงได้ทีขับทหารเข้าไล่ฟันแทงทหารแผ่นดินซองล้มตายลงพันเศษอ้วงบูก็หนีกลับเข้าค่ายแล้วก็ชี้แจงเรื่องที่ตนเสียทีให้กอหลิมทราบทุกประการกอหลิมก็เลยให้ทหารคอยระวังรักษาค่ายให้มั่นไว้แล้วก็คิดหาหนทางที่จะเอาชนะแก่ข้าศึกต่อไปฝ่ายเกียนเหงเมื่อได้รับชัยชนะก็คุมทหารกลับเข้าด่านจัดแจงให้ทหารคอยตรวจตราหน้าที่อย่างเข้มงวดกวดขันคอยท่าทัพจากเมืองหลวงที่จะยกมาช่วยส่วนทางด้านของคักกิมเหลงตั้งแต่ได้ทราบข่าวว่ากองทัพแผ่นดินซองยกทัพมาประชิดด่านกิมซ่ากวนก็จัดการฝึกซ้อมทหารทั้งกลางวันกลางคืนให้มีความชำนิชำนาญยิ่งขึ้นเตรียมพร้อมเต็มที่ต่อมาอีก 4-5 วันมาใช้แจ้งว่าด่านกิมซ่ากวนกับด่านงื่นหวยกวนเสียแก่ข้าศึกแล้วนุยเจงเล่าแชร์ก็ตายในที่รบทั้งสองนายคักกิมเหลงได้ทราบก็ให้หาตัวโต้เสียวซักซึ่งเป็นนายด่านเกียรติไทยกวนมาเล่าความให้ฟังว่าเรื่องมันเป็นยังไงมายังไงกันแน่โตเสียวซักก็บอกว่ากองทัพของแผ่นดินซองยกมาครั้งนี้โอ้โหมีกำลังกล้าแข็งเหลือเกินถึงกับฆ่าเล่าแชร์แล้วก็นุ่ยเจงตายในที่รบโตเสียวซักก็บอกว่าขอให้ท่านเร่งคิดอ่านสู้รบกับข้าศึกเสียแต่เวลานี้เถิดคักกิมเหลงได้ฟังก็หัวเราะก่อนจะตอบว่าเพียงแต่เสียด่านสองตำบลเท่านั้นไม่สู้กับอะไรนักดอกเราจะยกกองทัพไปเมื่อใดก็ได้กลับคืนมาเมื่อนั้นเท่านั้นแหละเวลานี้เรากินโต๊ะเสียให้อิ่มท้องก่อนจะดีกว่าคักกิมเหลงกล่าวยังไม่ทันจะขาดคำทหารก็นำผู้ถือหนังสือแจ้งว่าเกี้ยนเหงนายด่านเง็กมึ่งกวนใช้มาทหารผู้ถือหนังสือคุกเข่าแล้วก็ส่งหนังสือให้คักกิมเหลงรับมาอ่านดูทราบความตลอดก็บอกกับคนถือหนังสือว่าเอาละเจ้าจงกลับไปบอกนายเจ้าเถิดว่าอีกสองสามวันเราจะยกกองทัพไปช่วยเวลานี้ให้เอาใจใส่ระวังรักษาด่านไว้ให้จงดีจากนั้นทหารคนดังกล่าวก็คำนับลากลับไป
คากิมเหลงก็เรียกโง่กวยนายทหารเอกเข้ามาสั่งบอกว่าให้คุมทหารยกไปช่วยป้องกันด่านเง็กมึ่งกวนเอาไว้พลางๆก่อนโง่กวยก็คำนับลาแล้วก็ออกไปจัดทหารจากนั้นคักกิมเหลงก็ปรึกษากับโต้เสียวซักว่าตอนนี้เนี่ยควรจะยกทัพใหญ่ไปช่วยด่านเง็กมึ่งกวนดีหรือว่าจะรอคอยฟังข่าวอยู่ที่นี่ดีโต้เสียวซักบอกว่าใจข้าพเจ้าเห็นว่าควรรอที่นี่ดีกว่าที่ถูกนั้นเราควรจะช่วยป้องกันเสียตั้งแต่ด่านชั้นต้นนี่ปล่อยให้เสียไปถึงสองตำบลแล้วยังด่านที่สามนี้ก็น่ากลัวจะไม่พ้นมือข้าศึกถ้าเราด่วนยกทัพไปเกลือกเสียด่านแล้วไม่ต้องเสียเปรียบเขาหรือข้าพเจ้าเห็นว่าเราต้องยึดที่มั่นไว้ก่อนจึงจะควรคักกิมเหลงได้ฟังก็เห็นด้วยจึงสั่งให้จัดแจงดูแลค่ายคูประตูหอรบให้มั่นคงยิ่งขึ้นตอนนี้ดูเหมือนว่าคักกิมเหลงก็ยังคงลำพองใจอยู่ว่าโอ้เสียไปแค่สองด่านเองไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตีทีเดียวกลับเดี๋ยวทีเดียวก็ปิดเกมแล้วใช่ต่อให้ก่อนโอ้นี่ประมาทนะครับเนี่ยในขณะที่คนที่รักษาด่านก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ค่อยจะโอเคนะตุ่มตุ่มต่อมต่อมเออนี่ถูกซิลไปตั้งสองด่านละแล้วด่านที่สามจะไปเหลือหรือนั่นน่ะสิและที่สำคัญก็คือว่าคนอย่างนุ่ยเจงแล้วก็เล่าชาเนี่ยก็จัดว่าเป็นคนดีมีฝีมือครับเป็นทหารที่มีความสามารถมากยังเพรียงพร้ำเลยยังตายเลยแล้วคนอื่นนี่จะไปเหลืออะไรแหมนี่ติดประมาทนะครับเนี่ยเหมือนกับคักกิมเหลงนี่อารมณ์แบบกลางๆนะครับโอ้ยเข้าแผนสบายๆรบเก่งกว่าอยู่แล้วครับแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าคนที่เก่งของแผ่นดินซองคืออะไรนะเอียลักไส้เนี่ยตายไปแล้วโอ้ยธรรมดาเหลือแต่ลูกหลานอู้สบายๆไม่ขนามือคนเนี้ยตายไปสักคนนึงที่เหลือก็ไม่กระไรเท่าไหร่นักจัดการได้โอ้โหประมาทมาเต็มที่เลยคือมั่นใจมากครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามเป่ากงชุด4ชีวิตเป่าบุญจิ้นนะคะโดยการจะน่าขพันนะคะใช่แล้วแต่เป่าบุญจิ้นอยู่ตรงไหนนี่ก็ต้องติดตามค่ะท่านเป่าท่านเป่าของเราครับอยู่ตรงไหนนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าคุณชอบฟังแล้วก็ฟังแล้วมีความสุขกับห้องสมุดหลังใหม่อย่าลืมบอกต่ออย่าลืมแชร์ให้คนที่คุณรักให้คนที่คุณชอบนะคะได้ฟังเรื่องดีๆสนุกเป็นห้องสมุดที่คุณสามารถใช้บริการได้ตลอดเวลาไม่มีเวลาปิดเลยนะคะครับผมแล้วก็มีหลายแพลตฟอร์มหลายช่องทางหลายประตูหลายหน้าต่างชอบช่องทางไหนฟังช่องทางไหนแชร์แล้วก็ส่งต่อได้เลยครับทางเว็บไซต์ทางแอปพลิเคชันทางพอดแคสต์หรือว่าทาง YouTube เชิญได้เลยครับผมวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณทางสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กส์ค่ะสำหรับหนังสือเป่ากงชุด4ชีวิตเป่าบุญจิ้นโดยคุณวิจิตรมาตราหรือในนามปากกาว่าการจะนาคพันธ์นะคะถ้าท่านใดสนใจก็ถ้าใจร้อนนะอยากจะหาหนังสืออ่านก็ไปดูที่สำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กส์ได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ